นี่ฮท่านผูน้ชมฮะนี่คือเรื่องของไทยกัมพูชานะครับก็ถือว่ายังต้องตามดูกันต่อในขณะที่นายยงตรีเสร็จจากภารกิจนี้กลับมาที่เมืองไทยก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะถแถลงในช่วงเวลาไหนที่จะถแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องของการยุบสภาในวันนี้เนี่ยนะฮะท่นนานผู้ชมฮะก็เดี๋ยวต้องตามกระดูในส่วนนั้นรวมถึงวันนี้อีกเหมือนกัน ตามกาหนดการเนี่ยสารรัฐมนูญก็จะพิจารณาเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐมนูญหรือกฎหมายลูกของรัฐมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน3สามฉบับค่ะพระบรพักการเมืองพรบรเลือกตั้งนะฮะแล้วก็พรบรที่กกตค่ะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะฮะจากเดิมมาเป็นแบบปัจจุบันก็คือ125บัญชีรายชื่อ,อบวกกับ375ระบบเขตเลือกตั้ง ถ้าวันทีา่าแล้ธรรมนูญพิจารณาเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าขั้นตอนทุกอย่างสมบูรณ์แบบค่ะรอดูแต่ว่าพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวจะทรงโปรดเกล้ากฤษฎีกากํกาหนดให้มีการเลือกตั้งลงมาวันไหนซึ่งแนวโน้มณขณะน,นี้น่าจะใกล้เคียงนะครัท่านผู้ชมโอกาสสูงสุดน่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคม,มวันเลือกตั้ง3กรกฎาคม